ชายลูกสะพ้ายครอบครัวทางฝั่งลูกสะพายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมหากราบนะฮะเมื่อกี้ได้เกริ่นกันไปว่าโยนฝั่งโยกกันไปถ้าไม่ทันอะ่ะเดี๋ยวไปฝั่งเฮยหมูเดี๋ยวไปฝั่งลูกชายกันบ้างวันนี้เจอตัวเฮยหมู เจอตัวทนายความเหียมหมูครับหลายประเด็นที่สังคมคางแคลงใจเมื่อวานเช่นอะไรบ้าง <Alzheimer. S 2> อัลไซเมอร์แล้วก็มีชุดภาพชุดหลุดออกมามว่าลูกก็ดูแลดีนะพาไปเทีย่ยวพาไปทานข้าวตัดเด็บเท้าเหียมหมูจะมีอะไรชี้แจงเกี่ยวกวับเรื่องนี้แกบอกผมไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์แกเล่าละเอียดเลยครับตั้งแต่อยู่บ้านหลังแรกหลังที่สองหลังที่สามนะฮะต้องวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนก่าจะช่วยเหลือแกออกมาพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวนี้แบบละเอียดๆเอียดกันคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวพาไปดูก่อนผมพาไปดูบ้านหลังแรกก่อนนะฮะบ้านหลังแรกตอนที่มีปัญหาเนี่ยนะครับก็คือบ้านของเฮียหมูนะฮะลูกชายแต่งสะพายเข้าบ้านแต่สะพัายเข้าบ้านจําได้ไหมแล้วจับได้ว่าเงินหายไป<อ>แล้วหลังจากนั้นลิ้นแข็งเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าลูกสะพัายวางยาเป็นยาสลบหมูนนี่คือบ้านหลังแรกใช่ไหมครับขังเฮียหมูกับเมียไว้ในห้องนอน ใช้วิธีเปลี่ยนลูกบิดลูกบิดแทนที่จะล็อกจากข้างในเปลี่ยนมาเป็นล็อกจากด้านนอกก็เลยไม่สามารถออกไปได้ครับเฮียหมูบอกมีบางวันออกไปนะเหมือนกับไปขายน้ําไปขายน้ําแต่ช่วงเวลาที่ออกไปเนี่ยทางเมียเขาทำยังไงรู้ไหมกับลูกชายเอาตัวเมียเฮียหมูเป็นตัวประกันไว้ในบ้านคือเหมือนกับคุณหนีถ้าคุณทําอะไรเนี่ยเสร็จแน่ๆนี่ฮะเขาบรรยายแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันเฮียหมูหลบหนีหลังจากนั้นหลานสาวเห็นผิดสังเกต เห็นผี่สังเกตปุ๊บก็เลยวางแผนกันรอจังหวะที่ลูกชายเฮียหมูไม่อยู่บ้านเข้าไปพาเฮียหมูไปพาเมียเฮยหมูออกไปที่โรงพยาบาลแต่ลูกชายรู้ปุ๊บไปแสดงตัวเลิวเป็นลูกพาตัวคุณพ่อ กลับไปบ้านหลังเดิม,มนี่คือบ้านหลังที่หนึ่งฮะค่ะแต่พอมีคนรู้มีคนมาช่วยแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทำให้ลูกชายแล้วก็ลูกสะพ้ยพา,พาเฮียหมูกับภรรยาไปอีกที่หนึ่งก็คือบ้านหลังที่สองนะคะคุณผู้ชมคะบ้านหลังที่สองก็เป็นบ้านของลูกสะพ้ยที่เขาอยู่กับใครพ่อ,พอตามแม่ยายพ่อแม่เขาแล้วมีพี่น้องซึ่งเป็นผู้หญิงอ,อีกสองคนด้วยในบ้านหลังเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าบ้านหลังนี้กลายเป็นว่า ยิ่งกว่าตกนรกอีกเพราะว่าไม่ได้เห็นเดือนถึงตะวันค่ะเหยอหมูกับภรรยาถูกทรมานถึง2ปีเต็มค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากนี้ค่ะทำให้ทั้งสองคนเนี่ย เหมือนกับว่าต้องโดนแยกออกจากกันด้วยช่วงหลังๆก็เืิดกับเฮียหมูกับภรรยาถูกแยกห้องกันแล้วต่อมาค่ะบังเอิญบังเอิญลูกชายค่ะดันไปลงรอยไปแตกหักกันกับพ่อตาแม่ยายที่ร่วมมือกันก่อนแน้านี้ประโยชน์ไม่ลงตัวผนประโยชน์ไม่ลงตัวเนื่องจากว่าอยากจะแบ่งทรัพย์สินทรัพย์สมบัติกันแล้วมันไม่ลงตัวเขาเลยแตกหักกันพอแตกหักกันเสร็จปุ๊บยังไงคะลูกชายย้ายบ้านค่ะย้ายบ้านไปอยู่หลังที่สามหลังที่สามเป็นบ้านที่เหมือนกับซื้อเอาไว้คุณผู้ชมครับ บ้านหลังนี้เฮี้ยวหมูนะฮะบอกว่าผมไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ผมจาได้จะเล่าให้ฟังเฮี้ยวหมูบอกอย่างนี้ฮะแทนที่จะพ้นจากขุมนรกไม่ใช่เลยฮะถูกจับขังแล้วตอนนั้นเนี่ยมารู้ว่าเมียเขาตายไปแล้วปูกคอตายไปเรียบร้อยนะครับเฮี้ยวหมูเขาบอกต้องใช้วิธีนี้ผมต้องแกล้งบ้าต้องแกล้งบ้าเพื่อให้ลูกชายนั้นตายใจนะ แตสังเกตว่าบ้านหลังนี้ที่มีชาวบ้านเขาเห็นว่ายังเป็นอิสระเดินเหินออกมาได้เนี่ยนะฮะทำให้ลูกชายตายใจที่จะได้ออกมาเดินเหินได้นะครับเพื่อจะไปขอความช่วยเหลือจนมาเจอไปรษณีย์ไงใช่ค่ะนะครับปรากฏว่าจริงๆก็ไม่มีใครกล้าย,ยุ่งนะ,ะเพลิดเื่องครอบครัว และตอนนั้นสภาพร่างกายของเฮีย้ยหมูเนี่ยก็คือสุดโศมะนะครับเหมือนกับก็ยังอดอยากยังโดนขังยังโดนอะไรแบบนี้อยู่นะครับแล้วเหมือนคนสติไม่ดีนี่คือข้อมูลที่ชาวบ้านเขาสังเกตเห็นเข้าไปใช่ค่ะแต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเอจังหวะที่ทําให้ลูกายตายใจเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะดันไปเจอกับคนที่ถือว่าเป็นฮีโร่มาช่วยชีวิตเฮียหมูเลยจริงๆค่ะนั่นก็คือทางด้านของไพรสณนีนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมคะ่ะไพรสเนีะค่ะมาเจอเฮียหมูค่ะ ก็ไปเจอกันที่บ้านหลังที่สามนะคะหลังจากนั้นค่ะไพรสเนีคนนี้ค่ะก็เหมือนกับเป็นตัวกลางไปรับจดหมายค่ะเป็นจดหมายน้อยๆค่ะของเฮียหมูแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองที่ถูกทารุณกรรมแล้วก็บอกว่าให้ไปส่งหลานสาวให้หน่อยให้หลานสาวมาช่วย ไรสนีคนนี้ค่ะก็เลยเอาจดหมายน้อยไปส่งให้แต่พอไปส่งให้กับหลานสาวแต่หลานสาวคือหลานสาวหลานสาวไม่ใช่ลูกจะไปทำอะไรผีผ่าไม่ได้ไได,ดังนั้นค่ะคุณผู้ชมคะเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าการวางแผนช่วยเหลือ เฮียหมูเขาใช้เวลาร่วมเดือนนะคะนอกจากนี้แล้วหลานสาวเนี่ยไม่ได้คิดเองเออเองค่ะแต่ว่าเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับทนายความแล้วก็ตำรวจอยู่ตลอดเวลาเลยเพื่อทำการช่วยเหลือนะคะ <S <s um> <S ส่วนขั้นตอนํำดับในการช่วยเหลือก็เป็นขั้นเป็นตอนเป็นแผนจริงๆคือ <s> um> มันต้อง <S <s um> <S รบอบคอบมันหนัง <S <s um> <S แล้วมันต้องรบอบคอบถ้าหากว่าพลาดไปนิดหนึ่งคือโดนข้อหาลักพาตัวเลยนะคะแล้วโดนจับได้เนี่ยจะลำบากจะลำบากเฮียหมูนี่อาจจะลำบากมากขึ้นกว่าเดิมค่ะคือใช้เวลาในการวางแผน1เดือนค่ะ หลังจากนั้นไปปรึกษาผู้กํากับการสอพอแสนภูดาดค่ะคุณผู้ชมคะว่าเราจะต้องช่วยเหลือเฮ er ียอย่างไรดีเพื่อที่จะให้เฮียหมูเนี่ยปลอดภัยอะค่ะคุณผู้ชมคะ<ฆ>จากนั้นนะคะตำรวจทำยังไงรู้ไหม<ฆ>ตำรวจเนี่ยส่งตำรวจสายตรวจค่ะเข้าไปในหมู่บ้านเนี้ยเข้าไปแวะเวียนไปตลอดเลยหลังจากนั้นค่ะถ้าเจอเฮียหมูให้ไปพูดคุยด้วยแล้วให้ถ่ายคลิปเป็นหลักฐานว่าเฮีย แกปกตินะ,ะแกไม่ได้เป็นบ้านะ แล้วที่สําคัญไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์อย่างที่ถูกกล่าวหาด้วยและค่ะตัวเชื่อมค่ะตัวกลางนะคะในการสื่อสารพูดคุยกันร,ระหว่างหลานสาวกับเฮียหมูก็คือบุรุษไปรสีน์คนนี้นะคะคก็จะคอยทำหน้าที่ในการสื่อสารระหว่างเฮียหมูแล้วก็หลานสาวค่ะจนสุดท้ายสามารถที่จะนัดวันเวลาที่แน่นอนในการบุกเข้าไปช่วยเฮียหมูได้อย่างสำเร็จค่ะค oh. แล้วพอช่วยมาได้ปุ๊บนะคะความ รอบครอบอะค่ะคุณผู้ชมกฎหมายมันสําคัญเขารีบพาเฮียหมูค่ะไปที่โรงพักทันทีเลยเพื่อไปทําอะไรลงบันทึกประจําวันเอาไว้ว่าเฮียหมูสมัครใจจะออกจากบ้านหลังนี้เองเนื่องจากว่าถูกลูกชายกักขังทารุณกรรมค่ะโอ้โหเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลําดับะ่นะ เพื่อเขาเล่าให้ฟังเพื่อแสดงว่าอะไรฮะนี่หรอที่โดนกล่าวหาว่าเป็นอัลไซเมอร์คนเป็นอัลไซเมอร์จะทําอะไรขนาดนี้จะวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนคุยกันเป็นเดือนวางแผนกับตํารวจส่งสายตรวจมาอย่างนี้หรือนี่ประเด็นแรกนะฮะเรื่องอัลไซเมอร์ที่ชี้แจงอีกประเด็นหนึ่งเมื่อวานเรานําเสนอข้อมูลชุดภาพถ่ายจําได้เนาะณผู้ชมจำได้นะ,ะ,นะฮะก็เลยมีทนายคนอื่นมาแย้งเลยไปกินข้าวกับลูกอะไปวงไปวัดแล้วเขาจะกักขังอยังไงประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกให้ดูภาพ เขาดูแลคุณพ่อคุณแม่มดีมากคพาไปเที่ยวอย่างภาพนี้ฮะเฮียหมู er กับเมียนั่งกินข้าวกับลูกชายที่ร้านอาหารนะครับคุณผู้ชมครับสังเกตดูแต่สภาพร่างกายเฮ er ียหมูกับภรรยาสุดโสมมากผอมผอมมากมนะฮะนี่บางใบหน้าเอาไว้คุณผู้ชมจะดูหน้าว่ามีความสุขหรือเปล่าวันนี้คุณพิงสิริรัตน์อัตนาสิมานนผู้สื่อข่าวของเราเจอเฮียหมูเลยไปถาม er u, เฮียหม er ู u, ครับเฮียหมูเนี่ย ลูกชายดูแลดีมีภาพปรากฏออกมาเฮียจะว่ายังไงเนี่ยหมูบอกงี้ครับนี่เป็นรูปตอนแรกแรกที่พาไปขังถูกทายเพียงแค่ครั้งเดียวนะฮะและเหตุการณ์ที่พาไปกินข้าวเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยเนี่ยหมูยืนยันแบบนี้นั่นก็คือช่วงแรกด้วยซ้ํานะใช่ครับอ่าแต่ว่ามันยังมีอีกรูปหนึ่งซึ่งก็เป็นรูปที่บอกว่าผึงขนาดพาไปที่วัดอ่ะพาไปทําบุญนะคือรูปนี้ค่ะคุณผู้ชมรูปนี้นะ รูปถัดมาค่ะคเป็นรูปที่มาทำบุญกันอยู่ต่อหน้าพระสงฆ์กันแบบนี้เมียเฮียหมูแล้วก็ภรรยานั่งอยู่อย่างเงี้ย เฮ้ยมันจะเป็นการหลอกลวงได้ยังไงเป็นการกักขังพ่อแม่ได้งไงลูกเต้าเนี่ยจะกล้ามาทําแบบนี้ต่อหน้าพระเหรอภาพถ่ายนี้ค่ะคุณผู้ชมเฮียหมูก็บอกไปกันนะคะว่าภาพถ่ายนี้ได้มาตอนไหนเฮียหมูบอกว่าได้ตอนแรกๆตอนที่ลูกเนี่ยจะพาไปโน่นไปนี่นินนดๆหน่อยๆค่ะแต่สุดท้ายเมื่อพาไปก็จะพากลับมาขังไว้เหมือนเดิมโอ้โหนี่สองรูปแล้วนะรูปที่สามผมเชื่อว่ารูปนี้เนี่ยมีคําถามกับคนดูมาก เป็นภาพลูกชายกําลังก้มลงไปตัดเล็บเท้าให้คุณพ่อซึ่งมันเป็นภาพอบอุ่นมากอบอุ่นมากอถามว่าเราทุกวันนี้เราทําให้พ่อเราไมยังไม่เคยทำเราก็ไม่ทําแล้วคนที่ทําขนาดนี้คืออะไรรักพ่อมากถามเฮียหมูตรงๆไอ้รูปเนี้มันคืออะไรเฮียหมูบอกอย่างนี้ครับตอนนั้นผมเดินไม่ไหวแล้วครับแล้วตอนนั้นลูกพาไปอาบน้ําอาบน้ําเสร็จเห็นเล็บยาวเล็บยาวก็มาตัดเล็บแต่ไอการตัดเล็บเนี่ยเขาตัดเพื่อเอาภาพลง Facebook เฮียมูบอกอย่างนี er ้เออสอดคล้องกับญาติบอกเหมือนกันเป็นรูปที่ถ่ายไปลงโซเชียลเพ<า>ื่อจะได้เห็นว่าดูแลพ่อแม่เป็น <Pin. S 2> อย่างดีนี่คือเฮียหมูแกพูดออกมาและกายยืนยันผมไม่ได้บ้านะครับผมไม่ได้เป็นอ<า>ัลไซเมอร์ผมจําทุกเหตุการณ์ไ,ได้ดี i. ไปฟังแกครับผมบอกให้มันมารับผิดดีกว่าสิ่งที่มันทําผมจําได้หมดผมก็ไม่ใช่บ้าบนโดนยามก็เบอร์เบอร์เบอร์หรือก็ดีขึ้นมาได้บางนกะยังจําได้นะเมียผมก็เล่าให้ผมฟัง เขาไม่โดนผมเป็นคนแบบนี้นี่เขาก็โดนแต่มันไม่ถึงกับเดี๋ยวเขาก็หายมั่งสรึมสลืออะไรเงี้ยจับมูลไหมครับถ้าเขาออกมาตอบโต้อะไรเงี้ยผมไม่กลัวแล้วผมผ่านความตายมาเยอะแล้วพี่อย่างนั้นยิ่งกว่าติดคุกหลายสิบเท่านะที่อยู่อะยืนยันว่าเป็นความจริงทุกประการความจริงทุกประการรับรองได้ผมจําได้ผมไม่ยาบ้าทนายเฮียหมู oh บอกเลย จะเป็นอัลไซเมอร์หรือไม่เป็นเนี่ยคุณทุณนักข่าวคุณดูไม่ยากเลยะนะครับให้ดูสภาพเพียหมูตอนโดนจับขังวางยาคือตอนนั้นมันเหมือนคนไร้สติะนะฮรร่างกายสู้ผอมตามภาพที่เห็นนะหนังหุ้มกระดูกแขนเหลือเล็กนิดเดียวแล้วตอนนี้เป็นยังไงออกมาพูดเป็นฉากฉากฉากยงคนละทรงเลยคนละทรงกันเลย,ลเ,ลยเห็นไหมสมบูรณ์ดูอ้นวนทนขึ้นกว่าในภาพตอบคาถามได้คล่องแคล่วนะครับ เป็นข้อทนายบอกเป็นข้อบ่งชี้ว่าอย่างนั้นน่ะมันถูกวางยาจริงๆไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์อะไรหรอกคะ่ะอืมค่ะอันนี้แหละค่ะที่เหมือนกับว่าเขาจะเอามาแบบแย้งกันไงไว้เรื่องว่าเฮ er ียหมูว่าเป็นอัลไซเมอร์ก็เลยต้องมีการจํากัดสถานที่ในการอยู่อาศัยเพราะว่าก่อนหน้าเนี้เคยเดินไปจะตกแม่น้ําบางปะกงจะจมน้ําตายอะไรแบบนี้ลูกก็เลยเป็นห่วงดังนั้นค่ะคุณพานุพงศุรภาพผู้สขาวช่องแปของเราค่ะคุณผู้ชมคะไปหาเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทข,ของเฮ er ียหมูนะคะครับ เขายืนยันเป็นเสียงเดียวกันเฮียหมูไม่ได้ป่วยเป็นอัลไซเมอร์นะ คือก่อนหายตัวไปอ่ะชีวิตคราก็ดีดีอ่ะชีวิตปกติเลยขยันทำงานแล้วก็ช่วยงานราชการหลายต่อหลายครั้งสำหรับนิสัยของเฮียหมูเนี่ยเขาก็จะเป็นคนติดดินนะชอบช่วยเหลือเพื่อน,นแล้วก็ชาวบ้านด้วยเป็นคนประหยัดอดออมเขาทำธุรกิจหลายอย่างเลยจนกระทั่งสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็มีเหมือนกับทรัพย์สมบัติอ่ะเป็นร้อยล้านแบบนี้ถึงแม้ว่าจะรวยมากขนาดไหนแต่ก็ยังติดดินใช้เงินวันละร้อยเท่านั้นน่ะโอ้อเขาเก็บ เงินเอาไว้ให้ลูกเขานั่นแหละค่ะ,ะนะคะสมบัติร้อยล้านของเฮียหมูมาจากอะไรมาจากธุรกิจขายอุปกรณ์ไฟฟ้ามีการรับเหมาเดินไฟฟ้าบอกกุ้งโรงสีแล้วก็รับเหมาแบบว่าทําเดินไฟฟ้าในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟารมกุ้งไรายได้จากการขายที่ดินของภรรยา10บล้านบาทและเฮียหมูเคยถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล30ล้านมาแล้วฟังกันนะคะ ส่วนตัวเชื่อไหมที่เฮียหมูออกมาเป็นข่าวเนี่ยในกลุ่มเพื่อนเนี่ยออกมาเป็นข่าวว่าถูกลูกชายลูกสะใายไม่ตาพ่อตาแม่ยายเนี่ยลงมือกอนเห็นผมเชื่อนะเชื่อ,อในความรู้สึกของผมนะมผมเชื่ออันนี้มันน่าจะร้อย p น่าจะโดนร้อย p e r เพราะก็หาแล้วหลังจากที่เฮียโตโดมนมาเนี่ยผมเคยไปซื้อของที่ร้านลูกสะใายอยู่พ่อตาแม่ยายอยู่ในห้อง แต่้ลูกชายมันนั่งหน้าจอยนอกห้องังห่าไว้กินนเบิ้ลเป็นไปไม่ได้เลยไม่เชื่อว่าป่วยไม่ไม่เ็นไม่เป็น,ปนคนนี้ไม่เป็นอัลซเมอร์แน่นอนนอกจากไปโดนยาที่ว่ายายาสลบมูอะไรเงั้นน่ะอาจจะเป็นจริงก็ต้องพึ่งตำรวจนะฮะว่าจะเอายังไงตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาบอกเดี๋ยวรวบรวมหลักฐานเตรียมออกหมายเรียกก่อนนะครับ<ม>ก็คือลูกชายลูกสะใภ้พ่อตาแม่ยายมาสอบปากคำเรื่องนี้ทางผู้การจังหวัดฉะเชิงเซาพลตรวจตรีนเรวิ์สุคนทวิ์ บอกว่าตอนนี้เร่งรัดพนักง,งานสอบสวนคือสอบปากคำมาแล้วเนี่ยประมาณ10ปากได้ผลตรวจร่างกายหัหมูคาดว่าไม่เกิน2วันจะทราบผลนะครับจนถึงขณะน,นี้ยังไร้วี่แววของลูกชายและลูกสะพ้ยรวมถึงพ่อตาแม่ยายเห็นบอกว่าลูกสะพ้ยไปฮ่องกงเนี่ยบอกว่าจะขับวันนี้ไงตามทนายเดชาโพสต์นะยังไม่เจอนะครับรวมถึงพ่อตาแม่ยายบอกจะเดินทางม,มาพบตํารวจแม้จะมีกระสาข่าวว่าลูกสะพ้ยกลับจากประเทศแล้วก็ตามก็มยังไม่มาเจอตํารวจตามกันต่อนะครเรื่องนี้คร ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง